ก็สวัสดีแฟนๆชาวบ็อกซ่าเรสติ้งทุกคนนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่วัชรมารีนสาขาสนามบินน้ำนะครับเพื่อมาทดลองขี่ Yamaha Webrunner นะครับซึ่งตัวที่ทาง Yamaha จัดให้เราได้ทดลองขี่ในวันนี้นะครับเป็นตัว FX Cruiser ซึ่งก็ถือว่าเป็นสปอร์ตทัวริ่งรุ่นใหญ่ของทางค่ายนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวคือตัวที่เน้นเรื่องของความคุ้มค่าก็คือตัว VX4 นะครับงานนี้ Yamaha จัดให้ทางลูกค้าที่สนใจนะครับได้มีโอกาสได้มาสัมผัสก่อนที่จะตัดสินใจส่วนบรรยากาศในการทดลองขับขี่ Yamaha Webrunner ในครั้งนี้นะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับYamaha FX Cruiser นะครับเป็นสปอร์ตรุ่นเรือธงของค่าย Yamaha ที่มีความโดดเด่นด้วยสมรรถนะจากเครื่องยนต์พิกัด 1.8 ลิตรพ่วงด้วยซูเปอร์ชาร์จนะครับให้กำลังสูงรวมถึงยังอัดแน่นด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับเพื่อการเดินทางที่เหนือระดับอย่างแท้จริงนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ต้องบอกว่าสมรรถนะจัดจ้านครับหลังจากที่เราได้ลองไปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าประทับใจมากๆนอกจากการมีเครื่องยนต์ที่ทรงพลังแล้วเนี่ยครับการปัดคลื่นการขับขี่ยังต้องยอมรับว่าให้ความสบายนะครับแม้ว่าจะเดินทางไกลๆก็สามารถช่วยลดอาการเมื่อยล้าของผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เราได้มาทดสอบในครั้งนี้นะครับเป็น Yamaha Webrunner VX4 นะครับตัวเนี้ยถือเป็นรุ่นที่ทาง Yamaha ออกแบบมาโดยเน้นเรื่องของความคุ้มค่าเป็นหลักนะครับโดยเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะเป็นบล็อก3สูบนะครับพิกัด 1,050 cc นะครับเน้นเรื่องของความประหยัดโดยเจ้า VX4 เนี่ยครับสามารถเดินทางข้ามจากพัทยาเพื่อไปหาดตึกเตียนจังหวัดเพชรบุรีนะครับไปกลับเนี่ยใช้น้ำมัน1ถังเพียงพอสำหรับการเดินทางซึ่งถือว่าน่าจะเป็นเรือที่ประหยัดที่สุดในโลกแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ย Yamaha VX4 ยังโดดเด่นด้วยเรื่องของราคาที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับโดยตอนนี้ทาง Yamaha เนี่ยจัดโปรอยู่ก็คือราคา 349,000 บาทนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งสำหรับการทดลองขับขี่นะครับ Yamaha Webrunner ที่ทาง Yamaha จัดให้ลูกค้าได้มาสัมผัสกันนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ทางเพจวัชรมารีนนะครับซึ่งในโอกาสต่อๆไปนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องใครที่อยากมาลองสัมผัสกับประสบการณ์ที่แปลกใหม่แบบนี้นะครับก็ลองติดตามได้ในเพจกันได้เลยครับสำหรับการทดลองขี่ Yamaha Webrunner ในครั้งนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมนิดนึงนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ